วันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่ถามสิวันนี้เป็นวันที่2ของการเดินทางวันแรกเราจัดหนักกันไปแล้วเราเริ่มเดินตั้งแต่9โมงถึงแคมป์อีกทีก็2ทุ่มครึ่งส่วนโหดแค่ไหนลองถามโจดูครับโจให้คำตอบได้ดีมากโหดแค่ไหนล่ะงัดขึ้นตั้งแต่9แรกที่เดินค่อยๆไต่ขึ้นมาไต่ขึ้นมายากเนาะแต่ว่ามันมายากช่วงหลังๆพีคเลยพีคช่วงที่จะถึงยอดเนี่ยแหละเป็นหินเป็นกรวดเป็นทรายเดินแล้วก็ถลายอะไรอย่างเงี้ยโหดเฮียแล้วส่วนนี้มาโหดเฮียทางลงนี่สุดยอดเลยนะแต่ไปมาแล้วส่วนวันนี้เป็นวันที่2อ่ะนี่ครับทางที่เรามากันเนี่ยชันมากเลยชันอย่างเดียว60องศามองไม่เห็นไอ้เหี้ยแม่งลงไปข้างล่างแล้วนะถึงขนาดต้องใช้มือตายใช้ขางได้ช่วยแล้วเนี่ยถ้าขางใช้ได้ก็ใช้อ่ะแล้วตัวแปรอ่ะบทมาสุดยอดมากนี่ลองดูนี่มาแล้วเนี่ยมาแล้วบนมันคนนี้นิดเดียวเปล่าเยี่ยมดูตียอดมากคนอื่นเขาบอกว่าทิปของคนอื่นเขาใช้กี่วันนะ3วัน2ถึง3วันคือมันจะมีที่พัก อยู่บนยอดตัวกลางทางอีกที่หนึ่งแต่เราผ่านยอดมาแล้วก็เดินลวดเดียวเลยจนถึงตรงทะเลสาบแล้วเราก็พักกันปกติเขาต้องพักที่ทะเลสาบ